พระพุทธองค์ท่านได้ทรงตรัสไว้เมื่อ 2,500 กว่าปีกับบุรุษผู้หนึ่งที่มีนามว่าสุภัททะพระพุทธเจ้าท่านได้ทรงตรัสไว้อย่างนี้ว่าสุภัททะศาสนาใดไม่มีมรรคอันมีองค์8ประการสมณะผู้สงบย่อมไม่มีในศาสนานั้นหากพระภิกษุหรือใครก็ตามปฏิบัติตามมรรคอันเป็นทางประเสริฐโลกก็จะไม่พึงว่างจากพระอรหันต์จงตั้งใจฟังธรรมะจากเราเถิดจิตนี้เป็นธรรมชาติมีรัศมีผ่องใสเหมือนดวงจันทร์แต่ถูกกิเลสจรมาเป็นครั้งคราวจิตนี้จึงเศร้าหมองเหมือนก้อนเมฆมาบดบังดวงจันทร์ให้อับแสงหากดวงจันทร์ไม่ถูกก้อนเมฆบดบังแล้วใสดวงจันทร์ก็จะใสเด่นนวลอยู่อย่างนั้นเมื่อสุภัททะได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์จิตใจของเขาก็เกิดความผ่องใสจากการฟังและพิจารณาตามสุภัททะจึงปาวารณาตนขอบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาโดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ทรงอนุญาตและมอบหมายให้พระอานนท์เป็นธุระให้เป็นโอวาทธรรมครั้งสุดท้ายก่อนที่พระพุทธองค์จะทรงปรินิพพานที่ป่าสาละเมืองกุสินาราและพระพุทธองค์ได้กล่าวต่อสุภัททะว่าสุภัททะเธอจงพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังรูปและนามทั้งหลายตามความเป็นจริงคือความเปลี่ยนแปลงเน่าเปื่อยไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ตัวตนของเขานี่เป็นโอวาทธรรมครั้งสุดท้ายก่อนที่พระพุทธองค์ท่านจะทรงปรินิพพานและในคราวนั้นสุภัททะได้บวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลและในลำดับต่อมาสุภัททะปริภาชกได้บรรพชาอุปสมบทแล้วไม่นานก็หลีกออกไปอยู่แต่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเป็นที่ตั้งไม่ช้านานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งที่สุดของพรหมจรรย์ท่านสุภัททะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเป็นสักขิสาวกองค์สุดท้ายของพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนที่พระพุทธองค์จะทรงดับขันปรินิพพานโยมบิดาของพระชรได้อ่านบทความเรื่องราวนี้ในหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งได้บรรยายเป็นภาษาอังกฤษอ่านไปก็นึกคิดไปว่าพระสงฆ์สาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพวกเขาพวกท่านได้ค้นพบอะไรอะไรคือเพศพรหมจรรย์อะไรคือพระอรหันต์อะไรคือพระนิพพานอะไรคือความวิมุตติหลุดพ้นโยมพ่อเมื่อได้อ่านหนังสือทางพระพุทธศาสนาไปหลายรอบก็เกิดความอยากรู้อยากเห็นนึกถึงแต่พระลูกชายยกแขนสองข้างของตนขึ้นมาดูก็เห็นแต่เนื้อหนังเหี่ยวเฉาผิวพรรณที่เคยเปล่งปลั่งเมื่อหลายสิบปีก่อนวันนี้มันเหี่ยวย่นตกกละมันย่นยับเหมือนกับกระดาษที่ยับยู่ยี่จิตใจของผู้เป็นโยมพ่อเริ่มค้นหาความจริงจะโทรศัพท์มาถามพระลูกชายกับสิ่งที่ตนนั้นสงสัยอยู่พระลูกชายก็ไม่ได้ถือเครื่องมือสื่อสารใดๆก็ได้แต่เขียนจดหมายมาถามแต่กว่าจะได้คำตอบรอจดหมายจากเมืองไทยก็ใช้เวลาเป็นครึ่งเดือนในเนื้อความของจดหมายพระลูกชายได้เขียนตอบมาว่าสิ่งที่โยมพ่อได้เห็นมันเปลี่ยนแปลงไปมันไม่คงที่ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าอนัตตาคือความไม่เที่ยงให้โยมพ่อลองพิจารณาดูเถิดว่าสิ่งรอบกายรวมทั้งตัวเรามีอะไรที่มันเที่ยงบ้างเมื่อวันเวลาผ่านเคลื่อนไปมันย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพทุกสรรพสิ่งมันตกอยู่ในอำนาจของกฎหนึ่งซึ่งพระพุทธองค์ท่านได้ทรงเรียกมันว่ากฎ
ไตรักคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมนุษย์ทั้งหลายอยากจะฝ่าฝืนอยากจะแหกกฎนี้แต่ไม่มีทางที่จะออกจากวงจรเหล่านี้ได้ต่อให้วิทยาศาสตร์ถูกพัฒนาไปเป็นร้อยปีพันปีมนุษย์ก็ยังหนีจากกฎอันนี้ไม่ได้พระพุทธองค์ผู้ทรงค้นพบทางออกมาแล้วเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อนจนมาถึงปัจจุบันนี้ทางออกนั้นมันก็ยังชัดเจนแจ่มแจ้งเป็นทางออกที่ออกจากวัฏวนได้อย่างแท้จริงลูกได้พบทางออกแล้วโยมพ่อผู้เป็นพ่ออ่านจดหมายของพระลูกชายอยู่หลายรอบจิตใจในตอนนี้หมกมุ่นค้นหาแต่คำตอบจนมีความคิดหนึ่งเกิดขึ้นว่าจะตัดสินใจเดินทางกลับมายังเมืองไทยอีกครั้งชีวิตหลังวัยเกษียณของเรามันก็ไม่มีอะไรทำอายุก็ปาเข้าไปเลข7แล้ววันๆก็ไม่ได้ทำอะไรนอกจากกินนอนแล้วก็อ่านหนังสือมันซ้ำซากจำเจอยู่อย่างนี้เป็นเวลา10ปีแล้วก็ไม่เห็นว่ามันจะได้สาระอะไรจะไปหาเพื่อนหรือก็มีแต่สังสรรค์ดื่มเหล้าดื่มเบียร์กันมีความสุขอยู่แค่เพียงชั่วครู่พอส่างเมาก็อ่อนเพลียปวดหัววันๆไม่มีอะไรนอกจากวังบนจำเจอย่างนี้ความสุขที่ได้มาก็ต้องใช้เงินซื้อจ่ายนึกถึงความเป็นอยู่ของพระลูกชายแล้วดูช่างเรียบง่ายสบายสบายใบหน้ายิ้มแย้มเปล่งปลั่งด้วยความสุขจะกินก็มีผู้เอาของมาให้ชีวิตในแต่ละวันเหมือนได้อยู่กับตัวเองอย่างเต็มที่แต่ทางนี้สิวันๆต้องดิ้นรนขวนขวายหาวิธีมาเพิ่มความสุขให้กับตนเองมีข้อความหนึ่งในจดหมายที่อ่านดูแล้วมันสะกิดใจมากที่พระลูกชายได้เขียนไว้ตอนท้ายว่าสุขอมทุกข์คือสุขที่ไม่จริงเมื่อพิจารณารวมลงแล้วมันก็คงจะเป็นอย่างนั้นสุขที่เราได้มาในแต่ละวันนั้นมันก็เจือไปด้วยความทุกข์อยู่เบื้องหลังเอาเงินไปซื้อสิ่งของที่เราอยากได้พอเราได้มาเราก็เกิดความสุขแต่สุขนั้นมันก็อยู่ได้ไม่นานพอของสิ่งนั้นเริ่มเก่าและก็เริ่มหมดค่าก็ไม่เห็นว่าจะมีความสุขนั้นปรากฏขึ้นมาอีกเลยมันเป็นเหมือนสุขปลอมๆอย่างไรบอกไม่ถูกสุขที่แท้จริงคือสุขทุกขณะทุกวินาทีทุกจังหวะของลมหายใจนั่นแหละสุขแท้ในเนื้อความของจดหมายจากพระลูกชายที่เขียนมาถึง3หน้ากระดาษแต่ละถ้อยคำนั้นยิ่งอ่านยิ่งน่าค้นหาจนเริ่มมีการตัดสินใจว่าจะเดินทางกลับมายังเมืองไทยอีกครั้งเมื่อปรึกษากับภรรยาและครอบครัวของตนบางคนเขาก็ยินดีด้วยแต่บางคนเขาก็ขัดบ้างตามวิถีความคิดของโลกซึ่งมันก็เป็นธรรมดาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะเดินทางสวนออกจากทางโลกนั้นมันย่อมมีสิ่งขัดสิ่งข้องอยู่มากมายหลายประการตามเหตุตามผลของโลกเพราะโลกนี้เต็มไปด้วยเหตุผลทำให้ผู้นั้นต้องเกิดความลังเลผู้ที่จะเดินทางสวนกระแสของโลกนั้นมันต้องมีใจที่เด็ดเดี่ยวอาจหาญพอเพราะถ้าใจห่วงหน้าห่วงหลังขาดความตั้งใจมั่นนั่นแหละก็จะเป็นเหยื่ออันโอชะของพญามารที่ติดอยู่ในบ่วงของมันอย่างไม่มีทางดิ้นหลุดโยมพ่อใช้เวลารวบรวมกำลังใจอยู่เป็นเวลานานถึง1ปีนับตั้งแต่มาเยี่ยมลูกชายในครั้งนั้นเมื่อโอกาสและจังหวะเอื้ออำนวยผู้เป็นภรรยาก็ไม่ได้ห้ามลูกหลานก็สุดที่จะเหนี่ยวรั้งเอาไว้โยมพ่อจึงได้บินลัดฟ้ามายังเมืองไทยในบัดนั้นเมื่อเดินทางมาถึงก็มุ่งหน้ามายังวัดที่ลูกชายจำพักอยู่พระลูกชายก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีมีคำถามและข้อสงสัยอยู่มากมายที่อยู่ในหัวของโยมพ่อก็เอามาถามลูกชายพระลูกชายก็ให้โอวาทธรรมโยมพ่อการฟังก็ดี
การอ่านก็ดีแม้จะฟังธรรมะอันสละสลวยด้วยถ้อยคำจนจิตใจเราน้อมมันก็ยังไม่ใช่ไม่ถึงความรู้อันแท้จริงมันยังเป็นปริยัติถ้าจะให้รู้จริงเห็นจริงมันต้องลงมือปฏิบัติเมื่อปฏิบัติจนถึงรู้แล้วมันก็เป็นปฏิเวกความรู้ที่เกิดจากปฏิเวกมันเป็นปัจจตังคือรู้ได้เฉพาะตนเมื่อโยมพ่อมีความอยากรู้พระชรจึงให้เริ่มต้นในการฝึกการปฏิบัติเริ่มต้นให้ใจมีศีลก่อนคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดปดไม่ประพฤติผิดในกามไม่ดื่มสุราของมึนเมาโยมพ่อก็น้อมรับคำที่จะทำตามซึ่งการที่จะถือเอาศีลห้านั้นมันก็ค้านความรู้สึกของคนที่มาจากตะวันตกอยู่อย่างเช่นไม่ฆ่าสัตว์ถ้าไม่ฆ่าแล้วจะเอาอะไรกินพูดปดมดเท็จมันก็ย่อมมีบ้างในสังคมมนุษย์ไม่ดื่มสุรายาเมาจะเอาที่ไหนมาสนุกสนานแต่เรื่องลักทรัพย์นี้ไม่มีในจิตในใจตั้งแต่ไหนแต่ไรเรื่องของประพฤติผิดในกามนั้นก็ย่อมพอทำได้พระลูกชายก็ไม่ว่าอะไรก็ให้ลองทำดูก่อนเริ่มแรกสักหนึ่งอาทิตย์พอทำไปทำมาก็รู้สึกว่าศีลทั้ง5ข้อนี้มันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรไม่กระทำผิดทั้ง5ข้อนี้ชีวิตก็ยังอยู่ได้ยิ่งได้เห็นวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะในวันพระวันศีลเห็นการทำบุญตักบาตรของคนไทยโยมพ่อก็ประทับอกประทับใจค่อยๆซึมซับเข้าไปเรื่อยๆสังคมที่อยู่ภายในวัดนี้มันช่างเรียบง่ายมันไม่มีพิษมีภัยมองดูแล้วสบายตาสบายใจยิ่งนักแรกๆก็เก้ๆกังๆอยู่บ้างเพราะวัฒนธรรมแตกต่างกันอย่างหน้ามือเป็นหลังมือแรกๆก็มีค้านความรู้สึกอยู่บ้างแต่พออยู่ไปอยู่มาวันเวลาผ่านไปเป็นเดือนโยมพ่อก็เริ่มปรับตัวได้ตอนนี้ก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าเส้นทางที่พระลูกชายได้เลือกนั้นมันเป็นเส้นทางที่สงบจริงๆจากที่แรกไม่ยอมกราบพระเพราะคิดว่าคนเหมือนกันจะไปก้มหัวให้ทำไมยิ่งไปกราบพระพุทธรูปพระอิฐพระปูนรูปปั้นเคารพซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตจะไปกราบไปก้มหัวให้ทำไมและสิ่งต่างๆที่ค้านความรู้สึกอีกมากมายแต่พออยู่ไปและเข้าใจความหมายมากขึ้นใจก็ค่อยๆทอดถอนออกจากคำว่าอีโก้หรืออัตตาตัวตนทุกคนที่มาวัดมากราบไหว้พระนั้นเขาก็ทำกันด้วยความเลื่อมใสศรัทธามันไม่ใช่ความงมงายอย่างที่เราคิดคำว่าศรัทธาเลื่อมใสนั้นไม่ได้ศรัทธาที่ตัวบุคคลหรือวัตถุสิ่งของรูปปั้นแต่ศรัทธาในธรรมที่เป็นมรดกตกทอดจากองค์พระศาสดาที่ชาวพุทธเรียกว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าความรู้สึกของโยมพ่อในตอนแรกมันช่างเหมือนพระเจ้าสุทโธทนะผู้เป็นพระบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะที่ได้เห็นบุตรชายของตนคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดินออกบิณฑบาตในยามเช้าเหมือนกับคนขอทานตัวเองเป็นถึงกษัตริย์เมื่อเห็นลูกชายมาเดินบิณฑบาตขอทานก็รู้สึกอับอายเสียเกียรติเสียหน้าความรู้สึกโยมพ่อของพระชรก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันครอบครัวของเราก็ใช่ว่าจะอดจะอยากทำไมลูกชายของเราถึงมาขอทานกินอย่างนี้นี่นะหรือทางอันประเสริฐที่ลูกได้ยืนยันมันไม่ต่างอะไรไปจากขอทานเลยสักนิดโลกที่มองแค่เปลือกผิวมันก็เป็นเช่นนั้นเพราะมันไปสำคัญกับความคิดของตนมากไปจิตมันเลยหลงตัวหลงตนคิดว่าตนเองนั้นถูกต้องเสมอการกระทำของคนอื่นที่ไม่ตรงกับใจคนนั้นเลยถูกตัดสินว่าผิดด้วยสาเหตุนี้มนุษย์จึงเบียดเบียนกันรังแกกันเข่นฆ่ากันก็ด้วยความคิดนี่แหละความคิดเกิดขึ้นแค่เพียงครั้งเดียวความปรุงแต่งและหลงเข้าไปยึดมันก็ติดทนนานจนหลงลืมตัวเมื่อลืมตัวก็ยกเอาตัวเองว่าดีกว่าใครใจไม่เป็นกลางใจเลยเศร้าหมองคำพูดของพระชรที่พูดออกมาเป็นภาษาอังกฤษไม่ต้องบอกก็รู้แล้วว่าท่านพูดสอนใครเพราะในศาลาโรงฉันนั้น
ไม่มีใครฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องนอกเสียจากโยมพ่อเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่ก็นับว่าโยมพ่อนั้นก็ยังเป็นผู้มีปัญญาดีอยู่เพราะเมื่อได้ฟังคำพูดจากพระชรก็นำมาน้อมนึกพินิจพิจารณามองเข้าไปลึกๆให้ถึงจิตถึงใจก็ได้คำตอบขึ้นมาว่ามันก็ใช่เหมือนอย่างที่พระลูกชายพูดเดือนแรกๆโยมพ่อก็เป็นผู้ว่ายากสอนยากอยู่เพราะความเชื่อแบบตะวันตกก็ยังมีอยู่เต็มหัวพอเข้าเดือนที่2กายที่เป็นศีลวาจาที่ไม่ได้พูดกับใครเลยนอกจากพระลูกชายก็กลายเป็นศีลไปในตัวเหลือแต่ใจดวงเดียวที่ยังสายแสออกนอกลู่นอกทางอยู่บ้างแต่ทุกอย่างก็เริ่มค่อยๆซึมซับญาติโยมพ่อขาวแม่ขาวที่มาปฏิบัติธรรมก็พากันมีน้ำจิตน้ำใจที่ใสสะอาดต่อโยมพ่อเป็นอย่างมากจนบางครั้งก็พากันให้เกียรติจนเหลิงจนพระชรต้องได้ปรามญาติโยมเหล่านั้นเอาไว้การสรรเสริญเยินยอต่อผู้ที่ยังไม่รู้จักตัวจักตนมันอาจจะทำให้คนคนนั้นหลงทางโลกกระทำ8ประการเราควรละมันไม่ใช่หนทางแห่งการหลุดพ้นนักปฏิบัติทุกคนไม่มีใครพิเศษไปกว่าใครแม้จะเป็นโยมพ่อของอัตมาก็ตามหากยังหลงอยู่ก็เป็นปุถุชนเหมือนกันพอเข้าเดือนที่2โยมพ่อก็ได้อะไรมากขึ้นทั้งวัฒนธรรมไทยที่มีต่อพระสงฆ์ในศาสนาพุทธทั้งการเคารพยำเกรงต่อพระธรรมสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวตัวทั้งสิ้นไม่ใช่ธรรมถ้าใจของเราเป็นโทษเสียแล้วจะไปทำบุญทำทานอะไรก็ไม่ได้ผลเหมือนกับเราขนปุ๋ยไปใส่ต้นไม้ที่ตายแล้วปุ๋ยนั้นย่อมไม่มีอานิสงส์แก่ต้นไม้ที่ยืนตายงามผิวพรรณนอกนั้นผ่านไปงามอยู่ไม่เท่าไรเปลี่ยนได้งามในเพราะมีใจยึดสัตว์ศีลแลงามอยู่ด้วยธรรมใสแก่แล้วยังงามถ้าใจออกนอกกายก็มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นถ้าใจอยู่ข้างในแล้วสบายใจได้ทุกเวลาจงทำดีมีศีลธรรมเอาไว้เถิดจะได้เกิดผลสุขทุกสลายจะหายจากพยันอันตรายจะกลับกลายเป็นสุขทุกเมื่อเลยสอนธรรมให้กับโยมบิดาอยู่ทุกเช้าทุกค่ำพร้อมกับการปฏิบัติธรรมควบคู่ไปด้วยวันเวลา2เดือนเต็มๆผ่านไปใจที่เคยสายแสก็เริ่มนิ่งใช้อานาปานสติมีสติระลึกรู้อยู่กับลมหายใจใจที่เคยเสือกใสไปนั่นไปนี่เมื่อมีสติจับได้ไล่ทันมันก็อยู่กับที่ไม่ไปไหนจากเมื่อก่อนพระชรแนะนำให้นั่งสมาธิก็มีแต่ปวดขาปวดเอวบ้างจนแทบนั่งไม่ไหวใจไม่สงบเพราะร่างกายสังขารที่ใช้งานมันมาตลอดชีวิตมันก็เสื่อมไปตามการเวลาของมันเหมือนกับรถเก่าที่ใช้งานมันมาหลายสิบปีมันก็ย่อมผุพังไปตามการเวลาของมันพระชรก็สอนให้โยมพ่อได้ยอมรับความจริงนี่แหละคือสัจธรรมความจริงของการเกิดแก่เจ็บตายมันก็ค่อยๆเคลื่อนไปตามลำดับความเจ็บคือเวทนาทางกายมันไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงมันได้เพราะมันเป็นธรรมชาติของมันแต่ใจที่มันไปร่วมเจ็บร่วมปวดด้วยก็เพราะว่ามันไม่รู้มันไปยึดติดว่าเป็นตัวกูของกูให้โยมพ่อแยกความรู้สึกเอามาไว้ที่ลมหายใจอย่าไปเพ่งอย่าไปเล็งตรงที่มันปวดมันจะปวดมันจะเจ็บก็ปล่อยให้มันเป็นไปวางใจไว้กลางๆอย่าไปคิดอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าเมื่อไหร่มันจะหายปวดหายเจ็บถ้าความรู้สึกจับลมหายใจได้อย่างแนบแน่นแล้วความเจ็บปวดนั่นมันก็จะไม่นึกถึงอีกเลยทุกกายเป็นของจริงจริงที่จะต้องยอมรับทุกใจเป็นของไม่จริงเป็นความหลงกับความยึดติดยึดมั่นกลับมารู้สึกตัวทั่วพร้อมเอาลมหายใจเป็นเครื่องยึดเกาะลมไปเรื่อย
เดี๋ยวจะเห็นความดีเองสิ่งสำคัญเราอย่าไปอยากเห็นความดีนั่นปล่อยมันไปดูลมไปเรื่อยๆแล้วแต่มันจะเป็นไปไม่วันใดก็วันหนึ่งจะได้เห็นโยมพ่อไม่มีขัดปฏิบัติตามคำสอนของลูกชายอย่างเคร่งครัดเพราะที่ตัดสินใจบินลัดฟ้ามาก็มาเพื่อประโยชน์อันนี้ถ้าเราไม่ทำตามเราก็คงจะไม่รู้แล้วจู่ๆวันหนึ่งหลังจากที่เดินจงกรมเป็นเวลาหลายชั่วโมงเคี่ยวกรรมจนร่างกายนั้นอ่อนล้ากิเลสที่มันเคยเกาะเกี่ยวก็ไม่รู้ว่ามันหายหัวไปไหนหมดพอกลับมานั่งสมาธิได้ไม่นานขาที่เจ็บปวดจากการเดินมาแทบทั้งวันกว่าจะงอขาเข้ามาขัดสมาธิได้ก็เจ็บจนน้ำตาแทบไหลแต่กำลังใจและสติยังหนักแน่นพอหลับตาไปได้สักพักความสงบความสงัดจากทางร่างกายความรู้สึกที่รู้ว่าตัวเองปวดขานั้นมันก็ค่อยๆเล็กลงเล็กลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดความปวดนั่นก็ไม่รู้ว่ามันหายไปไหนหายไปหมดทั้งร่างกายไม่มีความรู้สึกจากทางท่อนล่างเลยจะว่าขามันชาก็ไม่ใช่จะว่ามันหายไปก็ไม่เชิงแล้วสักพักความรู้สึกที่มันหายนั้นมันก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆจากเอวมายังลำตัวมายังหน้าอกแขนทั้งสองข้างจนขึ้นมาถึงคอหัวแล้วทุกอย่างก็หายวับไปสักอึดใจนิดๆก็มีความรู้สึกว่าอยากจะลุกขึ้นมาเดินเพื่อยืดเส้นยืดสายบ้างจึงขยับขาลุกขึ้นพอลุกขึ้นจากที่เดิมได้ประมาณ1ก้าวมันก็มีความรู้สึกว่ากายนี้เบาหวิวไปหมดมันเบาเหมือนเป็นธาตุเป็นอากาศแต่พอหันหลังกลับมากลับเห็นร่างอีกร่างหนึ่งมันนั่งขัดสมาธิหลับตาอยู่พอดูหน้าคนที่นั่งอยู่นั้นมันก็ไม่ใช่ใครมันก็คือตัวของเรานี่เองอ้าวทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้นี่เรามีสองร่างหรอกหรือนี่แม้จะเห็นดังนั้นก็ไม่มีความตกใจกายอีกกายหนึ่งจึงนั่งลงนั่งมองดูอย่างพิจารณาก็เห็นร่างที่นั่งสมาธิอยู่ต่อหน้านั้นมันเหมือนกับต่อไม้ที่ตายแล้วที่ผ่านแดดผ่านฝนผ่านวันเวลามาต่อไม้นั้นมันก็ค่อยๆผุพังร่างที่นั่งอยู่ต่อหน้าก็ค่อยๆผุพังไปทีละนิดสายลมที่พัดมาร่างนั่นก็ค่อยๆผุพังล่องลอยไปกับสายลมกลายเป็นฝุ่นกลายเป็นผงธุลีระหว่างที่ร่างนั้นกำลังสลายไปอีกร่างมันก็ได้พิจารณาว่าเออมันก็มีแค่นี้แหละหนอร่างกายของคนเราในที่สุดแล้วมันก็คงจะผุพังไปย่อยสลายกลับคืนสู่ธรรมชาติตรงไหนหนอที่เราหลงเรียกว่าตัวกูของกูมันไม่เหลือให้เราเรียกเลยสักนิดโอ้มันเป็นของธรรมชาติอย่างที่ลูกพระพูดไว้จริงๆร่างที่ผุพังย่อยสลายกลายเป็นอากาศธาตุร่างทั้งร่างกลายเป็นสิ่งว่างเปล่าจะไขว่คว้าเอากลับคืนก็คงไม่ได้เมื่อมันสลายไปแล้วนี่เราก็คงตายไปแล้วสินะความตายเป็นอย่างนี้เองหรอกหรือไม่เห็นว่ามันจะทุกข์ทรมานหรือน่ากลัวอะไรเลยความตายมันก็แค่ย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งตายอยู่นั้นหูก็ได้ยินเสียงคนมาเรียกจากนั้นก็ค่อยๆมีความรู้สึกจากทางกายปรากฏขึ้นเรื่อยๆเริ่มจากปลายศีรษะค่อยๆเลื่อนลงไปจนถึงสุดปลายเท้าแล้วค่อยๆลืมตาออกจากสมาธิก็ปรากฏว่าเห็นมีโยมพ่อขาวคนหนึ่งเมื่อยืนเรียกอยู่ต่อหน้าซึ่งโยมพ่อขาวคนนั้นก็พอพูดภาษาอังกฤษได้เขามาเรียกให้ไปกินข้าวเช้าพอออกจากสมาธิแล้วปากก็ได้แต่อุทานออกมาเบาๆว่า Amazing Amazing ซึ่งพ่อขาวผู้ที่มาตามก็ไม่รู้ว่าลุงฝรั่งคนนี้แก่ Amazing แก่มหัศจรรย์กับอะไรพอทานข้าวเช้าแล้วก็ได้มานั่งคุยกับพระลูกชายถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับตนเมื่อคืนนี้จึงได้ถามพระลูกชายว่ามันคืออะไรก็ได้คำตอบมาว่ากายเห็นกายสิ่งที่พ่อเห็น
มันถึงที่สุดหรือยังยังเลยโยมพ่อให้กระทําต่อไปอีกพอสนทนากับพระลูกชายจบโยมพ่อก็ลุกมายังที่พักของตนเองก็ปฏิบัติธรรมกรรมฐานอย่างไม่ลีหล่อชักช้าเพื่ออยากรู้ว่ามันจะมีอะไรต่อไปอีกแต่จนแล้วจนรอดตั้งแต่เช้ายันค่ำจากค่ำไปถึงเช้าอีกวันใหม่ก็ไม่ได้เห็นสภาวะนั้นอีกเลยมันมีแต่ความฟุ้งซ่านลำคาญหาความสงบลำงับไม่เจอเลยสักนิดจึงได้กลับมาถามพระลูกชายอีกและก็ได้คำแนะนำว่าความอยากคือตัณหาเป็นเครื่องกั้นความจริงความรู้ที่ปราศจากตัณหาหรือความทะเยอทะยานอยากจึงจะพาเราพบสัจธรรมโดยแท้ก่อนจะกระทำการสิ่งใดควรวางใจให้เป็นกลางๆไม่อยากมากเกินไปไม่หย่อนมากเกินไปใจที่เป็นกลางๆนั้นจะเรียนรู้ได้เร็วขอให้โยมพ่ออย่าไปอยากกำหนดใจไว้กลางๆความเป็นกลางทางสายกลางนี่แหละจะพาโยมพ่อเดินไปถึงที่หมายยิ่งอยากยิ่งไม่ได้ยิ่งไม่อยากยิ่งได้ตั้งแต่วันนั้นโยมพ่อก็ไม่ได้พบกับความสงบเลยหลับตาทีไรก็เจอแต่ความฟุ้งซ่านเมื่อใจมันไปติดกับอยากแล้วมันก็ยากที่จะแกะมันออกได้ต้องใช้ความเพียรบำเพ็ญไปเรื่อยๆความอยากเกิดขึ้นแค่ครั้งหนึ่งการยึดติดเป็นกาวเหนียวมันก็ช่างแสนยาวนานเหลือเกินแต่โยมพ่อก็ไม่มีการท้อแท้ในการปฏิบัติแต่อย่างใดก็สู้มันอยู่อย่างนั้นสู้กับอย่างอื่นนั้นว่ายากแล้วแต่การสู้กับใจของตนนั้นมันยากยิ่งกว่าตอนนี้โยมพ่อเหมือนกับนักมวยเสียเชิงโดนกิเลสมันใช้หมัดฮุบจนแทบจะล่วงไปกองกับพื้นพูดถึงกิเลสนี้จะประมาทกับมันไม่ได้เลยเราเก่งเรารู้ไปถึงไหนกิเลสมันก็เก่งก็รู้ไปถึงนั่นจะฟัดกับมันก็ต้องมีเล่มีเหลี่ยมไม่แพ้มันเหมือนกันถึงแม้โยมพ่อของพระชรจะเดินทางเข้าสู่การปฏิบัติธรรมอย่างเต็มรูปแบบแต่ก็ยังคว้าน้ำเหลวบ้างสำเร็จบ้างมันก็เป็นธรรมดาของนักปฏิบัติสำหรับผู้ที่มาปฏิบัติใหม่นักปฏิบัติใหม่ก็เปรียบเหมือนเด็กหัดเดินมันก็มีล้มลุกคลุกคลานบ้างเป็นเรื่องธรรมดาจะให้เด็กลุกวิ่งได้พรวดพาดลวดเดียวนั้นมันก็คงจะเกินคนอยู่ต้องคอยต่อสู้มันไปอยู่เรื่อยๆแต่อย่างน้อยๆก็ทำให้ฝรั่งคนหนึ่งที่มาจากแดนตะวันตกที่มีความลังเลสงสัยในความเป็นพุทธะหากเราเดินไปตามมรรคมีองค์8แล้วย่อมพบกับความสำเร็จได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งซึ่งวันนี้โยมพ่อก็ได้พบกับความอัศจรรย์อยู่หลายอย่างในทางสมาธิจิตสิ่งใดที่ติดที่ขัดพระลูกชายก็คอยงัดคอยแก้ให้วันเวลาก็เลื่อนเคลื่อนไปเร็วมากจากวันเป็นอาทิตย์จากอาทิตย์เป็นเดือนก็ถึงเวลาที่จะต้องกลับไปแต่บัดนี้ใจของโยมพ่ออยากจะอยู่ตรงนี้ตลอดไปเสียแล้วถ้าจะตายก็ให้มันตายอยู่ที่ตรงนี้พระลูกชายก็ไม่ว่าอะไรแล้วแต่การตัดสินใจของโยมพ่อถ้าจะอยู่ต่อก็ให้เขียนจดหมายไปบอกทางโน้นคนที่มาจากอีกฟากหนึ่งของซีกโลกมาอยู่ต่างสถานที่ต่างอากาศต่างภูมิประเทศต่างวัฒนธรรมต่างความเชื่อกว่าจิตใจของคนคนนั้นจะเข้าถึงดินแดนแห่งพระพุทธธรรมมันก็ต้องสู้กันอยู่อีกยกใหญ่หากกำลังใจยังไม่ถดถอยเสียก่อนก็นับว่าโยมพ่อของพระชรนั้นท่านก็มีความเด็ดเดี่ยวอาจหาญไม่เบาท่านคงจะพอมีบุญวาสนาที่พอจะมารับรู้ธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคงเคยทำบุญร่วมชาติในพระศาสนามาก่อนท่านจึงมีจิตใจโน้มเอียงมาศึกษาส่วนจะได้สำเร็จไปถึงขั้นไหนนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่ากำลังใจของท่านเองเราเป็นคนอื่นย่อมไม่ควรเข้าไปตัดสินเพราะปัจจตังเวทิตโภรู้ได้เฉพาะตนบุคคลใดเฝ้าโทษคนอื่นบุคคลนั้น
ยังไม่ตื่นจากความหลงไหลความหลงนั่นแหละจะพาเราเดินไปยังดินแดนแห่งทุกข์บุคคลใดเฝ้ารักษาใจตนไม่ให้เกิดทุกข์บุคคลนั้นเท่ากับรักษาคนทั้งโลกขอได้รับความขอบคุณจากแอดมินเล่าเรื่องแล้วค่อยพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ